สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยแฮจิกับโปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนภาคซอร์ดแอนด์ชิลด์นะครับผมเอาล่ะมาลุยกันต่อ นะครับกับทีมนี้นะครับผมทีมเดียวกับ EP ที่แล้วมีไบวานิลานะครับโทเกคิสโรตัมวอชคาโปเอราโดริลแล้วก็แชนเดล่านะครับมาลุยกันเลยตอนนี้เรตติ้งผมนะฮะโอ้พุ่งทะยานมากหวังว่าเราจะรักษาโมเมนต์นี้ไว้ได้นะครับเรื่อยๆนะฮะเราเจอกับแร้งประมาณ 2,000 นะครับทีมนะครับผมมีวอลเกิลตุ่นนิมเฟียโรตอมวอชนะครับบันกิรัสแล้วก็โทเกคิสเจอวอลเกิลอีกแล้วล่ะเหมือนเพิ่งเคยเจอมา ก็คือข่าวที่แล้วเอาล่ะต้องจำไว้ว่าตุ่นไม่มีหินนะมันจะตีวอลเกิลแบบแรงๆไม่ได้ถ้าเกิดเจอวอลเกิลเนี่ยที่จริงโรตอมเนี่ยโอเคเลยนะแล้วก็โรตอมเนี่ยโอเคกับทั้งหมดทุกทีมไอ้ทุกตัวในทีมเขานะครับถ้าเกิดตุ่นไม่ใช่โมเบรกเกอร์ซึ่งเขามีบันกีรัสอะตุ่นน่าจะไม่ใช่โมเบรกเกอร์นะงั้นผมส่งโรตอมไปแล้วก็ใบวานิลาเขามีบันกีรัสอ่ะไม่ได้อ่ะอาจจะไม่ได้นะครับงั้นผมเล่นตุ่นโรตอมก็ไม่เลวนะแล้วก็ผมว่าคาปเวร่าเนี่ยอาจจะได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายแชนเดล่าไม่ไหวงั้นก็ต้องเป็นโทเกคิสนะครับผมโอเคคราวนี้เราส่งมาเป็นคาปเวร่านะครับตัวนี้จะเป็นท่าต่อสู้ที่สามารถตีตุ่นแล้วก็บันกิรัสได้แบบรุนแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังโทเกคิสไว้ผมจะเปลี่ยนร่างตัวไหนดีวะเนี่ยมันเล่นหลากหลายนะโทเกคิสก็ได้ตุ่นก็ได้โรตอมก็ได้เฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเดชาวูอย่างนี้วะเนี่ยมันเหมือนกับ EP ที่แล้วแมตช์ที่2นะที่ผมลีดมาเจอกับตุ่นวอลเกิลนะฮะแล้วตุ่นของเขาจะใช้เป็นท่าบูโดสใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีโมเบรกเกอร์ขึ้นปะแย่แล้วดูไม่ทันเอาไงดีผมจะใช้เขาอาจจะไม่อันนี้ก็ได้นะเขาอาจจะไม่แปลงร่างวอลเกิลหรือเปล่าหรือเขาอาจจะแปลงร่างวอลเกิลเพื่อดึงสปีดผมจะรุมตีวอลที่จริงแล้วเล็งเก็บตุ่นในเทิร์นนี้เนี่ยก็ไม่เลวนะฮะเอิร์ธควีกไม่ได้นะมันคอมโบกันไม่ได้โอเคเขาเปลี่ยนเอาวอลเกอร์ออกนะฮะโอเคมันอยู่ยากเจอตันเดอร์โบกดดันเขาเอิร์ธควีกนะครับโอเคเป็นตุ่นทรายแบบนี้ชูก้าเบอร์ดี้จะทำงานได้แบบดีๆหน่อยว้าวลดไปเกินครึ่งหลอดถือว่าเยอะอยู่นะผมช้ากว่าเขานะครับอาจจะเป็นสปีดทายกันก็ได้ไฮโดรพัมพ์วืดโอ้โหเสียดายผมลุมตีโรตอมถูกไหมโอ้ที่จริงผมดาร์คพาวส์ดีกว่าถ้าเกิดคำนวณแล้วเนี่ยคือตุ่นตีนำไปก่อนใช่ไหมแล้วก็มันต้องเลือดเหลือโฟกัสแซดอยู่แล้วแล้วดาร์คพาวส์ไปโอ้ไม่ใช่แล้วเราไม่ควรใช้ท่าไฮโดรปั๊มว่ะมันวืดมันไม่แม่นน่ะคือต่อให้เขาเปลี่ยนตัวอะไรมาไฮโดรปั๊มก็ไม่เคโออยู่แล้วใช่ไหมว้าวไม่ดีเลยเมื่อกี้ไม่ดีเลยนะครับงั้นผมจะใช้ Dark Pulse นะครับเก็บโรตอมไปในเทิร์นนี้แล้วก็ตุ่นเนี่ยเดี๋ยว Protect ไว้ก่อนโอเคโรตอมของเขาอาจจะได้ทีในการใช้ Nasty Plot ก็ได้นะครับโอ้เขา Ally Switch ล่ะดันมีเหมือนกันอีกน่ารำคาญใช่ไหมเลือกได้ดี
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโปรติกแล้วก็โรตอมเลวิเทตหรือว่าตุ่นเขาเป็นชอยสคาร์ปอะผมโดนเอิร์ธเควกอีกรอบหนึ่งก็ไม่รอดแล้วนะชูก้าเบอร์รี่มันกันแต่ไม่เลือดมันไม่เกินครึ่งหลอดอะอาจจะเป็นดามเมจโรก็ได้นะครับคือแบบโดนเอิร์ธเควกอีกรอบหนึ่งอาจจะรอดอะไรแบบนี้หรือผมใช้คาเบอร์ร่าลงมาได้เหมือนกันนะคือถ้าเกิดเคสนี้เนี่ยไม่ดีรอบแรกมันมีชูก้าเบอร์รี่รอบสองคือไม่รอดชัวร์ป้าบผมจะเอาโทเกคิสมานะครับเผื่อว่าเขาจะได้ใจใช้เอิร์ธเควกอีกรอบหนึ่งแล้วรูตอมเนี่ยเขาจะสลับตัวหรือเปล่าแต่ผมเล็งตำแหน่งของตุนของเขานะโอเคไม่มีใครเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วตุนก็ยังใช้เอิร์ธเควกต่อไปนะผมว่าเขาสคราฟแน่เลยเดาเขาทำเหมือนเดิม3รอบนะครับตัวเนี่ยต้องเก็บไว้นะเก็บไว้ให้เก็บไว้จัดการโรตอมของเขา Dark Pulse ติดครีนะครับแหม Life Orb ด้วยมันคล้ายๆกันนะเนี่ยมีสลับตัวด้วยแล้วก็มี Dark ผมว่าเซตเดียวกันปะเนี่ยมีสลับตัวแล้วก็ท่าตีอีก3ท่าแน่ๆเลยก็คือไม่มี Protect นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของเขาเป็นนิมเฟียโอเคคิดก่อนตอนนี้ตุนเนี่ยได้เปรียบทั้งนิมเฟียแล้วก็โรตอมของเขาส่วนวอลเกิลเนี่ยถ้าเกิดเราให้โทเกคิสเปลี่ยนร่างแล้วก็ชิงสปีดก็โอเคแล้วนะหรือผมควรเก็บตัวไหนไว้ดีวะโอเคผมว่าแปลงร่างโทเกคิสแหละคุ้มละเราจะได้เปรียบสปีดในตอนท้ายนะครับแล้วก็สมมุติเทิร์นนี้โรตอม KO ไปใช่ไหมเราก็ยังมีตุ่นเทิร์นหน้านะครับแล้วก็โทเกคิสเนี่ยจะไวสุดลืมไปว่าเขาเปลี่ยนร่างได้ด้วยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนร่างโดตอมแล้วแบบใช้ไฟฟ้ามาเฮ้ยเขาไม่ทำว่ะโอเคได้อยู่ลืมไปกลัวไฟฟ้าเหมือนกันจริงแต่ถ้าเกิดโดนไฟฟ้าเนี่ยวินัยโพลิซีทำงานใช่ไหมก็ดีไปอีกนะฮะเยี่ยมเลยที่เขาไม่เปลี่ยนร่างนะครับแล้ว Thunderbolt เก็บ KO ไปเลยนะครับไม่ครีด้วยอ้าวลาก่อนโดตอมนะไม่ได้ใช้ท่าแล้วล่ะแบบนี้ก็ชัวร์นะฮะว่าเราน่าจะชนะแล้วนะครับผมโดตอมไปแล้วไม่เป็นไรเรามีตุ่นแล้วก็คาเปเวร่าอีกเดี๋ยวเขาจะเหลือเฮ้ยนิมเฟียยังอยู่นี่หว่าเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเทิร์นหน้าเนี่ยโทเกคิสจะไวสุดใช่ไหมแล้วผมก็แค่เอาตุ่นเนี่ยเสียบนิมเฟียถูกแล้วส่วนเดี๋ยวเขาต้องแปลงร่างก่อนใช่ไหมว่ะแล้วก็ถ้าเกิดเอาวอลเกิลว่ะวอลเกิลมันดีเฟียนดีกว่าผมเอาคาโปเอร่ามาเพื่อมาชนกับทีมทรายแต่ว่าดีนะผมไม่ลีดลงมาลีดมานี่คือจุกๆอ่ะแย่แล้วถ้าเกิดแต่เราต้องเก็บตุ่นไว้ใช่ไหมที่จริงคือถ้าเกิดเรารีบให้ตุ่น KO แล้วคาปวยร่าลงมาเนี่ยคือยุ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนร่างวอลเกอร์น่ะเอาไงดีครับเนี่ยงั้นเราโปรเทคตุ่นนะฮะเพื่อให้ชัวร์ว่าตุ่นเนี่ยรอดแน่ๆนะครับผมเผื่อว่าเขาใช้แม็กซ์นัคเคิลส่วนโทเกคิสเนี่ยใช้แม็กแอร์สตรีมต่อไปนะครับถูกแล้วโอเคเทือนี้คงยังไม่เก็บนิมเฟียนะแต่ว่าเทือนหน้าได้นะครับเราต้องใช้แม็กแอร์นะเพื่อหนีสปีด
แม็กแอร์ของฝั่งวอลเกิลนะครับมา Here we go วอลเกิลวอลเกิลผมไม่เคยเล่นนะแต่ก็น่าสนใจนะครับเป็นตัวท่าบินที่ใช้ต่อสู้ได้แต่รวมๆแล้วถ้าเกิดเราไม่เราระวังในส่วนของอะไรนะดีเฟนซ์ของเขาไว้ดีอ่ะวอลเกิลผมว่าก็ไม่ได้ถึงกับน่ากลัวมากครับเพราะว่าโรตอมผมว่าโรตอมมันชนกับวอลเกิลได้ใช่ไหมเขาใช้แม็กแอร์นะฮะแล้วก็โปรเทคดีเฟนซ์เขาก็เลือกได้ดีนะครับเขาตีโทเกคิสนะตุนโปรเทคฟรีเลยไม่ได้เราเร็วกว่านะฮะผมว่าน่าจะอยู่ในระยะ KO นะแต่ถ้าเกิดไม่เนี่ยตุนมันก็ทำอะไรไม่ได้วะยกเว้น Iron Head แต่ว่าตุนออกก่อนคือโทเกคิสออกก่อนอยู่แล้วคือโทเกคิสออกก่อนเด้งสปีดขึ้นมาตุนออกก่อนวอลเกิลชัวผมก็แค่ใช้ Iron Head แล้วก็งั้นดาเมจของ Max Move ของ Togekiss เนี่ยมาลงให้กับ Walker จะดีกว่าใช้ Max Air โอเคดึมไม่ทันแล้วนะครับเราได้เปรียบอีกนิดมันก็ยังไม่จบนะเหลืออีกเทิร์นหนึ่งของไอ้นี่ใช่ไหมถ้าเกิดตุ่น KO ไปเทิร์นหน้าคาเปร่าลงมาก็ไม่สนุกเหมือนกันนะที่จริงเอาไงดีวะถ้าเกิดตุนไม่ KO เทิร์นนี้นะจบแม็กแอร์ตีโทเกคิสอีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็จีๆนะฮะว้าวถ้าเกิดเขาเก็บตุนไปก่อนอะไรแบบนี้แล้วแบบคาร์โบด้าลงมาอินทิมิเดตให้ดีเฟียนทำงานมันก็น่ากลัวนิดๆแต่ว่าอันนี้ก็จีๆแล้วนะครับหรือเปล่าก็จีๆแล้วนะเอาวะคิดก่อนยังไงซะเขา KO ได้แค่ตัวเดียวแน่ๆนะครับในเทิร์นนี้ตุนผมก็ Iron Head ไปแล้วก็ตัวเกคิสเนี่ยใช้Dazzling Gleam แล้วเทิร์นหน้าเนี่ยผมก็จะเฟกเอาเขาได้ด้วยนะครับถ้าเกิดฝั่งผม KO ไป1ตัวอีกนิดเดียวมันก็จะไอ้นี่แหละนะหรือว่าผมโปรเทคคู่ดีไหมแบบนั้นจะดีกว่ากันวะเพราะว่าถ้าเกิดผมโดน KO ไปใช่ไหมเธอหน้าเขาก็โปรเทคได้อะแต่ว่าเขาเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับผมแล้วเขาก็ตีได้แค่ตัวเดียวแน่นะครับอีกอย่างคือผมมีซักเกอร์พันด้วยคาโปเอร่าดีเฟนซ์ทำงานนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เรายังมีเฟกเอาบวกซักเกอร์พันนะฮะก็เลือดเหลืองๆไอรอนเฮดแบบฮิตเดียวก็น่าจะเรียบร้อยนะครับงั้นเทิร์นแรกผมเฟกเอาก่อนเขาก็น่าจะโปรเทคนะถ้าเกิดเขามีถ้าเกิดตัวสุดท้ายผมเอามาเป็นใบวานิลาอันนั้นก็ได้แต่ไม่ชัวร์ว่าใบวานิลามันจะทนท่าต่อสู้ได้หรือเปล่าใช่ไหมหรือเอาชันเดล่ามาก็ได้โอ้สุดท้ายก็ชนะดีๆนะครับผมด้วยพลังแห่งโทเกคิสลิตุนโทเกคิสเนี่ยคือแบบมันก็แข็งแกร่งดีแล้วใช่ไหมเฮ้ยผมลิตอะไรนะตุนโรตอมหรือว่าผมลิสเลยแปลว่าอ๋อตุนโรตอนนั้นแหละไม่ใช่ตุนโทเกคิสไปต่อเอาทีมชันเดล่ามาเล่นแท้ๆนะฮะแต่ดูทำไมผมวนอยู่แบบคล้ายๆอะไรที่เคยเล่นนะฮะคือมันเป็นคอที่แบบเก่งอยู่แล้วอะใช่ไหมตุนโรตอมโทเกคิสวนอยู่อย่างเงี้ยโอเคหวังว่าเราจะได้ลีดชันเดล่าได้นะครับโอ้น่าสนใจเขามีคิวคอนนะถูกคิวคอนแดด
แล้วก็เชอร์ริมดาบเขาชาเนล่าซูรุสุกินแล้วก็โดไซดอนเขาก็เปิดทริกรวมด้วยชาเนล่าได้นะโอ้อยากส่งใบวานิลาไปเลยเกินแต่คราวนี้คือโหมมีไฟหินมันเล่นได้เลยวะใบวานิลา คือถ้าสครับเนี่ยก็ว่าไปอย่างผมจะได้กล้าลงมาแต่ว่าเขาต้องไม่มีอากาศมาทับด้วยนะแบบนี้นี่คือคิวคอนเปลี่ยนลงมาได้ง่ายๆเลยนะครับชานิล่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆต้องระวังซูรุสุกินชานิล่าคู่กับโอ้ถ้าเกิดเขามีซูรุสุกินเนี่ยอาจจะต้องพึ่งโทเกคิสนะเพราะว่ามันถึกมากนะครับด้านหลังเป็นคาปูเอร่าได้นะถ้าต่อสู้บวกซักเกือบพันไม่ทันแล้วนะฮะระหว่างโรตอมกับตุ่นรวมๆตุ่นโอเคดีเข้าได้หลายตัวกว่าส่วนโรตอมที่จริงโรตอมเอามาซัพพอร์ตได้เมื่อไหร่ผมจะได้เล่นใบวานิลาเนี่ยมันดูไม่น่าจะได้โอ้ซูรุสุกินมาจริงได้แต่ว่ามาคู่กับโดไซดอนนะฮะไม่สนุกสักเท่าไหร่โอเคว้าวคือผมเคยเล่นแบบว่าทีมโดไซดอนนะแล้วบางทีผมก็ส่งโดไซดอนลงมาลีดถ้าเกิดรู้สึกว่าการเปิดทริครูมก่อนมันไม่เวิร์กแล้วลีดปุ๊บก็แปลงร่างเลยนะคือแบบชนกันแบบนี้เนี่ยโทเกคิสก็ไม่สนุกสักเท่าไหร่นะครับเอาไงดีวะเนี่ยฮีทเวฟมันเข้าเท่าไหร่เนี่ยชาโดว์บอลเผื่อว่าเขาแปลงร่างเทิร์นแรกนะผมว่าเขาไม่แปลงร่างอ่ะโอเคโอ้แปลงร่างโทเกคิสก็ไม่เร็วอ่ะเทิร์นแรกชานเดล่าไม่มีท่าแบบว่าเอเนจีบอลแบบนี้โอ้โหเกือบ KO นะฮะแบบนี้นี่เราแปลงร่างได้เลยนะยกเว้นว่าโดไซดอนมันจะเปลี่ยนร่างด้วยแต่ผมว่าผมน่าจะกันได้ว่ะคือเขาไม่แปลงร่างเทิร์นแรกนะครับเขาจะเก็บไว้ให้ใครอ่ะดาบเขาอ่ะเรามีซักเกอร์พันมีตุ่นโอเคผมจะแปลงร่างทูเกคิสนะแล้วก็ใช้สตาร์ฟอร์นะครับอัดโดไซดอนให้บินไปเขาเปลี่ยนเอาซูรุสุกินอนะครับแบบนี้ถ้าเกิดโดไซดอนไม่โปรเทคเนี่ยคือเรียบร้อยนะครับว่าไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนร่างก่อนถ้าเกิดเขาเปลี่ยนร่างด้วยแล้วทนทั้งแม็กสตาร์ฟอร์บวกกับชาร์ดูบอลได้นี่คือก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเขาบังเวทอ่ะผมว่าไม่น่าได้หรอกเขาเลื่อนรถไปเยอะละมาดูกันนะครับเหมือนว่าผมจะเล่นโทเกคิสคือทีมนี้มันเล่นโทเกคิสเป็นหลักอยู่แล้วนะดูส่งเขาเปลี่ยนร่างด้วยวะถ้าเกิดเราเคโอโดเซรอนได้นะครับมันจะเวรี่กู๊ดมากๆเราจะมีโอกาสติดคริจากอันนี้นะจากซูเปอร์ลักเป็นซูเปอร์ลักเฉยๆแบบนี้โอกาสติดพีมันเพิ่มมาขั้นหนึ่งมันคือกี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้ราวๆ10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละชาร์ดบอล1ไม่แรงเท่าไหร่แล้วก็แม็กสตาร์ฟอร์นะครับเยี่ยม
เราจัดการตัวไดนาแม็กของเขาได้นะครับแบบนี้คือใหญ่หลวงมากเขาคงคิดว่าเขาทนได้หรือไม่ก็ผมไปเล็งตำแหน่งสุรุสุกินเนี่ยแต่ว่าสุรุสุกินเนี่ยมันก็คือมันช้ากว่าชันเดล่าถูกไหมแล้วเดี๋ยวเทอร์หน้าถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยก็ผมก็เล็งใช้สตาร์พอได้ง่ายๆนะครับคือเราไม่ต้องไปตีสุรุสุกินเพราะว่ามันทำอะไรโทเกคิสไม่ได้มากนะครับผมก็คือถ้าเกิดแปลงร่างโทเกคิสเนี่ยเล็งเก็บตัวหินดีกว่าแล้วก็เลือกได้ถูกต้องนะครับแบบนี้เขาจะลำบากหน่อยๆคิวคอนมีอะไรที่อันนี้ไหมมีสนาวปะสนาวมันคือท่าเห่าคิวคอนมันสนาวได้ปะถ้าเกิดไม่สนาวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหรือว่าเขาหลับได้นะคิวคอนเนี่ยเออโอเคผมว่าชันเดล่าทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับงั้นก็ใช้ชาร์ดบอลผมแม็กถ้าจริงแค่แม็กแอร์ก็เก็บได้แล้วป่ะคือสุรุสุกินมัน what no เขาอาจจะคิดว่ายากแล้วนะที่จะกลับมาเพราะว่าเขาเสียตัวไดนาแม็กไปแล้วนะครับโอ้มันจบได้รวดเร็วอะไรเช่นนี้เดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้คือแมตช์ที่2ใช่ไหมจบเร็วไปหน่อยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อนะครับเฮ้ hey, เรตติ้งมันจะขึ้นเยอะเกินไปละ หยุดเขาไม่ได้จริงๆนะฮะเจอกับแรงค์400นะโอ้สมน้ำสมเนื้อโอ้นี่น่าจะเป็นแมตช์ที่เราอาจจะใช้ใบวานิลาได้นะครับบานะดูลารูดอนโรบูชินโรตอมวอชชันเดล่าแล้วก็โทเกคิสเขามีตัวที่แพ้น้ำแข็ง2ตัวดูลารูดอนอ่อนเวทก็ใช้ได้เหมือนกันรวมๆแล้วคืออาจจะใช้ได้แต่มันก็แพ้เยอะเหมือนกันแต่ผมว่าผมจะเอาลงนะคำถามคือจะลีดดีไหมใช่ไหมเอาไปลีดเนี่ยยังเสี่ยงอยู่มาเจอกับบานะเหรอเราอาจจะโดนสลิปพาวเดอร์ได้แล้วเนี่ยยังไงดีครับเนี่ยผมว่าผมจะส่งตุ่นไปชันเดล่าได้ไหมชันเดล่าที่จริงได้นะตุ่นชันเดล่าแล้วก็ใบวานิลาโออะไรวะเนี่ยทีมนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นมันต้องเป็นโทเกคิสอะคาโปเอร่าไม่เวิร์กคาปูเอร่าเนี่ยเตรียมมาเจอพวกทีมทรายแล้วก็ลาพลัสก็ได้นะลาพลัสมันเราอัดค่าต่อสู้ได้แรงนะครับอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้ลองก็ค่อนข้างจะฉีกอยู่นะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ากลัวหลับของบาน่าดิดูลาลูดอนบวกกับแชนเดล่าไม่มีบาน่านะครับเจได้อยู่โอ้แบบนี้เราค่อนข้างโอเคนะยกเว้นแชนเดล่ามันอาจจะเป็นชอยส์ครับแบบนั้นอาจจะไม่สนุกสักเท่าไหร่เอ้ยยากดีว่ะเอาไงดีวะเนี่ยผมจะโปรเทคที่ตุ่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ชาโดว์บอลตีชันเดล่าของเขาเขาแปลงร่างนะครับโอเคน่าจะดูลารูดอนเฮ้ยถ้าเกิดเขาเล็งเก็บชันเดล่าเทิร์นแรกแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะเนี่ย
มกลัวเขาออกก่อนคู่แบบนี้จะไม่สนุกสักเท่าไหร่ผมออกก่อนนะงั้นก็ชัวร์ว่าน่าจะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ choice แบบนี้เนี่ยคือตุ่นจะได้ตีอัดแชนเดล่าในเทิร์นหน้านะครับผมเขาเลือกใช้ heat wave นะอ๋อเยี่ยมเลยกะเก็บตุ่นนะครับแล้วก็ผม protect ไว้แล้วก็แชนเดล่าเนี่ยมีบีฟแฟลชไฟเออร์นะครับผมกันถ้าโจมตีธาตุไฟได้แม็กซ์เวิร์มวินนะครับตีมาที่ดูรารูดอนเขากะเก็บตุ่นนะรวมถึงการใช้โฟกัสแซชด้วยนะครับโอ้เป็นเทิร์นแรกที่โอเคอยู่นะไม่เลวเลยคำถามคือเทิร์นต่อไปผมทำอะไรดีใช่ไหมผมเอิร์ธควีกได้นะยังไงตุ่นก็เร็วกว่าเอิร์ธควีกอ๋อผมไม่มีไอ้นี่นี่หว่างั้นเปลี่ยนโทเกคิสมาเลยโอเคคือเขาไม่ใช้เหล็กแน่ต่อหน้าแชนเดล่าบวกตุ่นนะฮะอย่างมากขอแค่แม็กซ์เวิร์มวินตีไอ้นี่เขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเอาแชนเดล่าออกนะครับแล้วก็ดูลารูดอนไม่ได้แม็กการ์ดด้วยแบบนี้ก็โดนดาเมจจากเอิร์ธควีกไปนะครับผมลดลงไปประมาณ1ใน4ร่างไดนาแม็กนะครับก็ใช้ได้โอ้ก็มีแม็กดาร์ฟว้าวสวยมากคือไม่ว่าจะแม็กอะไรมาเนี่ยดูลารูดอนเปลี่ยนมาเป็นโทเกคิสเนี่ยได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมังกรเหล็กหรือว่าเหล็กเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเหล็กเขาจะไม่เล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันตีใส่เชนเดล่าเบาแต่ว่าเลือกเป็นแม็กดังนะเพื่ออัดเชนเดล่านะครับแหมเกือบไปแล้วเมื่อกี้แต่ผมเปลี่ยนโทเกคิสมาเพื่อคอมโบกับเอิร์ธเควกนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดูลารูดอนนะฮะอีกตัวนึงเป็นโทเกคิสผมอยากแปลงร่างตุ่นซะตอนนี้แต่ว่ามันลบหนึ่งอยู่จะคุ้มไหมเนี่ยเอาแชนเดล่ามาก็ได้นะผมว่าแปลงร่างตุ่นยังคุ้มอยู่นะเพราะว่าเราใช้แม็กควีกแล้วมันแอนนี่ได้ไม่ได้ผมขอใช้สติลสไปค์แล้วก็โทเกคิสเนี่ยโปรเทคโอเคล่อมันที่จริงคือเวลาจะหมดเมื่อกี้แต่ว่าโปรเทคเนี่ยโอเคแล้วเพราะว่ามันกันเหล็กของดูลารูดอนได้นะครับส่วนตุ่นเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บโทเกคิสก่อนนะถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันจะเก็บได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่บาร์บิรีเบอร์รี่นะครับคิดว่าได้นะดาเมจตุ่นมันแบบซุปเปอร์แรงอยู่แล้วโปรเทคนะครับผมโทเกคิสของผมเขามีโปรเทคเหมือนกัน what ไม่เป็นไรไม่ใช่ไอเทมบาร์บิรีเบอร์รี่นะฮะแบบนี้ได้อยู่นะครับได้อยู่ส่วนดูลารูดอนเนี่ยใช้สตีลสไปค์นะครับตีมาที่โทเกคิสโอ้โหแรงไปไหมครับพี่ขี้เหรอโอ้โหไรเนี่ยมายุติธรรมเลยคือเธอนี่ทำทุกอย่างแทบจะเหมือนกันนะ บ้าบอโอ้ขอบคุณวินเนตโพลิซีที่ผมเร็วกว่าไหมเนี่ยขอดูหน่อยว่าโทเกคิสมันแม็กสปีดหรือเปล่าถ้าเกิดแม็กสปีดเนี่ยอาจจะเร็วกว่าดูลารูดอนก็ได้นะทาดาเฮ้ยแม็กสปีดแต่ว่าเป็นโมเดสนะครับอาจจะเร็วกว่าดูลารูดอนก็ได้นะครับผมจะได้ใช้ท่าตีส่งท้ายโอเคเทอร์นี้ของตุ่นนะผมก็ต้องใช้ไอ้นี่สตีลสไปค์นะครับแล้วก็Dazzling Gleam โอเคขอ follow me นะครับมาใบวานิลาจะได้ออกโรงแล้ว
โอ้โหอึดมากแต่ว่าผมลบหนึ่งด้วยแหละไม่งั้นเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าโทเกคิสหวังว่าจะได้ออกก่อนนะเขาจะเป็นสปีดเต็มไปเนี่ยโอ้ผมออกก่อนโอเคเรียบร้อย very good ดอนดูหลังหรือดอนเกือบบินเออเขาบางเวทอยู่แล้วนะครับแหมเสียใจด้วยนะครับโอ้การโปรเทคโทเกคิสนี่คือตัดสินใจได้เมื่อกี้คือถูกมากเลยนะเพราะว่าพอเขากลับร่างเนี่ยจะโดนหนักกว่าเดิมนะครับโอ้สบายแล้วมาลงมาก่อนเดี๋ยวไม่ได้โชว์นะฮะแล้วคือตัวนี้ลงสปีดเต็มปะเนี่ยถ้าเกิดสปีดเต็มเนี่ยไวกว่าดูแลลูดอนแน่นอนอีกตัวนึงเป็นโรตอมอ่ะสักถูกตีไม่เข้าอ่ะดิแต่ว่าเราโมเบรกเกอร์นะฮะก็ดูหน่อยเดี๋ยวไม่ได้โชว์ท่านะครับเออแม็กสปีดนะคราวนี้เป็นนิสัยบวกสปีดด้วยแต่นี้ได้อยู่นะครับงั้นก็แม็กควีกเมื่อกี้ลบหนึ่งน่าจะไม่ KO นะก็บวกกับบริสซาร์ดหรือผมใช้อันนี้ก็ได้แต่ผมอยากโชว์ท่าบริสซาร์ดถ้าเกิดโรตอมไม่ KO เนี่ยเดี๋ยวใช้ฟรีสไตร์รอบถัดไปก็ได้ตุนอย่าแย่งซีนโอ้ไรวะเห็นได้ใช้เลยใบวานิลงวานิลาอะไรเนี่ยฮะโอ้โหชนะรวดชนะนี่มาละอันนี้คือความสามารถนะฮะเพื่อมาโชว์เก็บเลือดแดงๆของดูชาลูดอนโอ้ไรวะเซ็งจะมาชนะอีกแล้วอ่ะโอ้โหไรวะเนี่ยทีมนี้มันอะไรกันครับดูทีมเขาหน่อยส่งท้ายเขาไม่ได้เอาบานนะลงมานะแต่ว่ามันก็เสี่ยงแหละถ้าเกิดเขาหลับไม่โดนอ๋อเขาไม่มีหลับนี่หว่าโอเคงั้นลงบานนะไม่ได้อยู่แล้วมันโดนแชนเดล่ากดดันนะครับโอ้ดาเอ้ดูลาลูดอนในเซาเวสติดท่าโจมตีมา4ท่านะครับก็คล้ายๆเล่นคล้ายๆกันหลายตัวโอเคโอ้โหเราเล่นไป3ใช่ไหมแล้วก็ชนะรวดนะครับแมตช์ที่2จบเร็วด้วยนะครับผมโอเคเฮ้นี่มันจะขึ้นเยอะเกินไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วใช่ไหมโอ้โหช่วงนี้มือขึ้นสุดๆนะครับแต่ว่าทีมก็เก่งด้วยนะทีมก็เก่งด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ใช้ใบวานิลาอย่างสะใจเลยอาจจะมีอีกสัก EP นะของทีมนี้โอ้โหท็อป300อันนี้คือสูงสุดในประวัติการนะฮะเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับนี่ผมอาจจะไปถึงท็อป100ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นผู้เล่นท็อป100ของเซิร์ฟนะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อโอเคเดี๋ยวทีมนี้ไว้เจอกัน EP หน้าอีกสักรอบแล้วกันนะเดี๋ยวต้องลงใบวานิลาบ่อยๆแล้วคือเขาเอาลงมานะแมตช์ที่แล้วแต่ว่ามันแหมจบเร็วไปหน่อยนะฮะโดนแย่งซีนไปหมดโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมอีพีนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ